ทำไส้ให้มันสั้นลงหน่อยนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะสองฝั่งก็เดี๋ยวเราจะยัดแยกแก้วกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสาธิตวิธีการยัดไอ้แก้วนะครับท่อคู่นะครับของ Big Bite จิ๋วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นตะแกรงไส้นะครับทำไส้แล้วก็มีไอ้แก้วด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับตัวท่อตัวนี้เราต้องสังเกตก่อนฮะท่อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับตัวที่ติดรถมาเนี่ยเขาจะมีตัวรีเวทเจาะแต่อันนี้ไม่ใช่รีเวทเจาะอันนี้ใช้เชื่อมเอานะครับทีนี้ผมจะต้องใช้อินเจียเจียออกนะครับเจียลูกหมูเจียออกแล้วแกะออกมาดูด้านในนะครับแล้วก็ทำไส้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเลยครับโอเคครับเป็นแบบนี้เนาะมันก็มีเชื่อมแต้มไม่หน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวทำไส้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหนึ่งว่าจะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมทำไส้ก่อนนะครับนี่นะฮะวิธีการทำไส้นะครับผมก็จะม้วนนะครับม้วนตัวนี้ม้วนมาได้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะตัดนะฮะใช้เจลลูกหมูตัดแล้วก็ม้วนให้กลมนะครับแล้วก็สอดอันนี้เข้าไปใช้เชื่อมแต้มนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ทำไส้ได้แล้วโอเคนะครับ
ังจุลตัดเลยนะครับพร้อมแล้วนะไส้ไอ้ไส้ฝั่งนี้ที่ผมทำสั้นกว่าอีกฝั่งนึงก็คือว่าด้านในเนี่ยไส้มันไม่ได้ออกมาอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้เขียงก็เลยต้องทำหลบหน่อยนึงนะครับแต่ส่วนนี้ยาวกว่าอันนี้มันตรงนะมองเห็นไหมด้านในไม่เห็นไหมด้านในมันเฉียงก็เลยต้องทำไส้ให้มันสั้นลงหน่อยนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะสองฝั่งก็เดี๋ยวเราจะยัดยาแก้วกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยThank you.
ผิวหน้าก็เสร็จแล้วนะครับพ่นสีเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อดูด้านหน้านะครับนี่นะฮะพ่นสีเป็นสีดำด้านเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราได้ท่อละเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับรถแล้วเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับตัวท่อโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวท่อออนิวเลยฮะตัวออนิวเลยนะครับตัวท่อคู่จะถอดอันเก่าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องถอดออกหมดเลยนะครับนี่ท่อคู่นะครับก็จะมาใส่ตัวออนิวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับโอเคครับสรุปต้องถอดหมดเลยนะเพราะว่ากลัวชุดสีมันเป็นรอยตอนทำนะครับก็ถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็ท่อผมถอดออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะของเขาของเดิมนะครับเอามาเทียบนะของไอ้ตัวท่อคู่จะเป็นแบบนี้นะจะได้แก้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยเจ้าป้าป้าจะขี่ให้ดูด้วยเจ้าป้าใช่ใช่เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเราจะขับให้ดูนะครับมันมีขับไม่ได้นะเพราะว่ามีใส่กระโปรงวันนี้วันนี้เป็นผู้หญิงสวยๆสวยๆนี่นะสรุปก็ถอดหมดเลยนั่นแหละก็ต้องระวังเดี๋ยวเป็นรอยใส่แบบรวมๆไว้ก่อนนะครับให้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งยึดแน่นให้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ด้านนี้มันเป็นไซส์ของมันใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นของบิ๊กไบค์จิ๋วเลยอันนี้ต้องหันน็อตแน่นนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นเนี่ยข้อมันจะรั่วหน้าแป้นรั่วหน้าแป้นหน้าเนี่ยหน้าแป้นเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อหน้าปากท่อตรงนี้เลยหน้าปากเครื่องอันนี้เราขันแน่นนิดนึงตรงนู้นอย่าเพิ่งขันแน่นนะปล่อยไว้ก่อนให้มันต้องเกรงๆอะไรเงี้ยใช่มันจะได้เป็นดนตรีเวลาขี่อะไรเงี้ยไม่ใช่เอาเลยมุกจะแป๊กก็ไม่เป็นไรขอให้ปล่อยมุกไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีไม่มีคนขำก็เดี๋ยวขันเสร็จอะไรเสร็จประกอบนะครับเดี๋ยวผมประกอบเต็มคันเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนขับเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงโอเคแล้วเราโอเคครับดูนะครับหลังจากเราเปลี่ยนตัวท่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยัดในแก้วด้วยนะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเนาะyou
เกียร์เสียวยกยกล้อแล้วคว่ำเหรอเป็นไงเป็นไงพาสแตนสแตนเบื่อจริงๆเลยไอ้สแตนเนี่ยเอาไปนี่เหตุผลของการใช้สแตนนะอย่าคิดว่ามันแบบนี่นะมันเท่เฉยๆอ่ะแต่การใช้งานโคตรลำบากเลยเป็นไงอืออุ้ยมุมนี้ก็สวยมากเลยนะโอ้โหมาดูนะครับมาดูนี่นะใส่ท่อแล้วเสียงเบาลงนะแต่เบาลงไม่มากจากเดิมมันก็ไม่แสบหูนะจากการใส่ท่อแล้วดุดันนะดุดันนะนี่แล้วใจแก้วก็ยัดง่ายๆนะตามที่ผมทำให้ดูเลยนะครับในตอนแรกนะครับยัดง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นท่อนี้ก็จะดูดุขึ้นมาอีกนะครับดูนะฮะดูดุขึ้นอีกโอเคสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนี่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 ไหนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมันจะดุขึ้นมานะครับโอเคงั้นผมไปแล้วนะ